ิดราคาบ้านแตงโมตกเป็นของคุณแม่แล้วเตรียมขายแม่แตงโมเตรียมขายบ้านของลูกสาวถึงเวลาต้องมูฟออนแล้วล่ะค่ะสำหรับการจากไปแบบไม่มีวันกลับของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาเพราะตอนนี้นางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือคุณแม่ของแตงโมก็เริ่มเคลียร์บ้านและทรัพย์สินบางส่วนของแตงโมแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทางด้านเพื่อนสนิทของแตงโมอย่างแอนนาก็ได้นำเสื้อผ้าของแตงโมมาไลฟ์สดขายและได้เปิดเผยว่าคุณแม่เขาจะเคลียร์บ้านและเขาเองไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าจึงถามแอนนาว่าทำยังไงดีเอาของพวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างแอนนาเลยเสนอให้เอามาไลฟ์สดขายเพราะแตงโมชอบเอาเสื้อผ้าไปขายและนำเงินไปทำบุญอยู่แล้วตอนมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ทางด้านคุณแม่ของแตงโมก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าบ้านของแตงโม2คูหามูลค่า8ล้านบาทนั้นโอนมาเป็นชื่อแม่หมดแล้วซึ่งคุณแม่ก็มีแผนที่จะขายแต่จะทำการรีโนเวทใหม่ก่อนแล้วค่อยขายเพราะแอนนาให้คำแนะนำว่าถ้ารีโนเวทก่อนแล้วค่อยขายจะได้ราคาที่ดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากจะมีบ้านมูลค่า8ล้านบาทแล้วคุณแม่ยังจะได้รถยนต์และนาฬิกากว่า100เรือนของแตงโมด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณแม่นะคะเพราะโอนเป็นสิทธิ์ของคุณแม่แล้วจะขายหรือปล่อยเช่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่แล้วค่ะเอาเป็นว่าคนที่อยู่ก็คงจะถึงเวลาต้องมูฟออนไปข้างหน้าแล้วล่ะค่ะยังไงก็หวังว่าคุณแม่จะดูแลของทุกอย่างของแตงโมอย่างดีนะคะ